ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.ปรึกษา.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเฮียโฮมการันตีโทร0816223391 Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCGสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมรัฐกรอัศดรธีรยุทธนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่15 กรกฎาคม 2560เนี่ยนะครับคุณพิชภาเนี่ยกำลังเดินทางเข้ามานะครับเข้าใจว่ารถบนท้องถนนวันนี้นะครับค่อนข้างจะจอดแจหนาแน่นนะฮะก็อย่างว่าละครับก็คงอาจจะเป็นครึ่งเดือนนะครับหรือต้นเดือนเงินเดือนออกอะไรเงี้ยคนก็มีภารกิจสำคัญจะต้องไปเคลียร์ต้องไปอะไรชำระไปอะไรออกจากบ้านไปนะครับพอสมควรทีเดียวนะฮะเดี๋ยวคุณพิชภาคงจะเข้ามาร่วมละครับนะครับเรานะครับแต่ที่แน่ๆอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณพิชภาศักดิ์มังกรเนี่ยก็จะไปปักหลักนะครับที่อุบลราชธานีนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีอาทิตย์หน้านะครับวันที่21 22 23เนี่ยนะครับเราจะมีการจัดงาน Thailand Smart Money สัญจรไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาเรียกว่าจัดเป็นปีที่5แล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับก็ระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนะฮะจัดเป็นครั้งที่5ก็เท่ากับว่าเป็นปีที่5นะครับไปนำนะผลิตภัณฑ์ต่างการเงินการลงทุนครับของสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศนี้นะครับไปให้บริการแก่ประชาชนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินเพราะวันนี้เราก็นะครับอาจจะพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับอุบลนะราชธานีนะจังหวัดที่ชื่อดอกบัวนะครับแหมก็เป็นดอกไม้ที่มีสัญลักษณ์ที่ดีด้วยนะครับก็เป็นดอกไม้นะเกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็นดอกไม้ที่มีความหมายดีมากนะครับเราช่วงประมาณสักท้ายๆนะครับเราจะไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคุณสมศักดิ์จังตระกูลนะฮะแล้วก็ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคุณสมชาตินะฮะพงพนาไกรครับก็มาพูดถึงอุบลว่าใน1ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับส่วนวันนี้เราอาจจะเราวันนี้เราไม่มีการทำดอกเบี้ยเรดิโอโพนะครับอาจจะไปทำวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับจะถามว่าท่านล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับว่านะครับดอกเบี้ยเรดิโอโพอาทิตย์นี้ที่จะทำจะเป็นทำวันพรุ่งนี้นะครับก็คือคงจะถามท่านแหละว่าเคยไปจังหวัดอุบลราชธานีหรือยังนะครับนะครับพรุ่งนี้ท่านก็มาร่วมสนุกกับเราก็แล้วกันร่วมให้ความคิดเห็นกับเราก็แล้วกันนะครับสำหรับดอกเบี้ยเรดิโอโพนะรายการเสียงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็เราก็ถามผู้ฟังแหละว่ามีการใช้แรงงานต่างด้าวหรือเปล่านะครับผลโพลก็ออกมาว่า1มีนะครับแค่ 28.8% เท่านั้นเองนะครับขณะที่บอกไม่มีนะครับก็มีถึง 71.20% นะครับก็ถือเป็นตัวเลขที่น่าดีใจนะครับคือถ้าเราไม่พึ่งแรงงานต่างด้าวเยอะเนี่ยนะครับแม้ตอนนี้ก็ไม่ต้องมาเก๊กซิมปวดหัวนะครับแต่คนที่พึ่งแรงงานต่างด้าวนะครับพึ่งกันตั้งแต่ต้องมีแม่บ้านนะฮะมีคนใช้คนทำความสะอาดนะฮะคนดูแลเด็กนะครับผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะฮะก็คงจะเหนื่อยแล้วครับจากการจัดระเบียบนะฮะแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่นะครับที่ออกมาในรูปของพ.ร.ก.เขาเรียกว่ารัฐบาลตั้งใจแหละที่จะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะทำจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเนี่ย
นะครับให้มันถูกต้องนะครับนี้ว่าล่ะครับคนที่ต้องพึ่งอยู่นะครับก็พึ่งกันมานานแล้วครับอย่างที่ผมเคยเรียนผู้ฟังไปนะครับว่าแม้ไอ้เรื่องการพึ่งแรงงานต่างด้าวนี่มันพึ่งกันคนไทยเราเนี่ยนะฮะพึ่งกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วครับเมื่อกว่า100ปีแล้วนะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นนายทุนน้อยอ่ะเป็นเจ้าของสวนเจ้าของที่นานะครับก็ไม่ค่อยอยากค้าขายไม่ค่อยอยากนะมีธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งต้องพึ่งแรงงานพึ่งคนมากๆนะครับก็ต้องใช้แรงงานต่างด้าวกันมานานแล้วล่ะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรายละเอียดก็ไปติดท่านผู้ฟังก็ไปติดตามเอาก็แล้วกันนะครับว่าการพึ่งแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมไทยสังคมธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมไทยมานานเพราะฉะนั้นเมื่อมีการมาจัดระเบียบนี่ก็แน่นอนแล้วครับก็ย่อมจะส่งผลนะครับคุณพิชภากำลังมานะครับท่านผู้ฟังหมู่นี้เนี่ยนะฮะมีเรื่องเศร้าๆนะครับเรื่องเครียดเรื่องโหดๆเกิดขึ้นมากทีเดียวนะฮะในเรื่องของดารานักธุรกิจประชาชนชาวบ้านท้องถิ่นนะฮะท้องถนนเสียชีวิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตามธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติเนี่ยมากมายนะครับมันก็สะท้อนล่ะครับว่าถ้าเราเอามองในแง่โหราศาสตร์เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นล่ะครับว่ามันก็เกิดจากความรุนแรงของดวงดาวนะครับโคจรอยู่ในราศีนะครับหรือนะมีมุมสัมพันธ์ความรุนแรงความตึงเครียดนะครับก็ดวงดาวเนี่ยโหราศาสตร์ไทยเรานี่ใช้ได้นะครับถ้าเราศึกษาดีๆเอามาใช้ประโยชน์ได้ทีเดียวนะครับก็การเผชิญหน้าแตกหักระหว่างดาวนะรุนแรงอย่างเช่นอังคารโคจรร่วมอาทิตย์ในราศีเมถุนเนี่ยเรือนของพุธนะครับซึ่งครับก็เรียกว่าแหมมันคุยกันต้องแรงๆพูดกันนะดาวพุธก็เป็นดาวของการเจรจาสัญญาการพูดกันนะครับไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะครับเพราะมันมีดาวรุนแรงมาอยู่นะครับก็เลยต้องแตกหักกันไปนะครับแบบไร้เหตุผลรัฐเนี่ยนะครับทำอะไรใช้นโยบายแรงๆอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นนะครับนะครับทำอะไรแรงๆอาจจะต้องการความสำเร็จเนี่ยนะครับไม่ได้มองหัวใจอื่นนะครับก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละครับดาวอังคารนะครับโคจรเดินหน้าถึงตอนนี้นะครับก็เดินหน้าเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎละตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมนะครับแต่ดาวอาทิตย์นะครับก็ตามราวีไม่เลิกนะครับก็จะย้ายเข้ามานะในราศีกรกฎเหมือนกันนะครับวันที่17กรกฎาคมก็วันจันทร์นี่แหละครับนะมันก็จะยิ่งเขาบอกเที่ยวนี้จะยิ่งหนักกว่าเก่านะครับเพราะเกิดโครงสร้างอาทิตย์อังคารนะครับโคจรร่วมกันในราศีกรกฎนะครับจตุโกณกับราดามฤตยูซึ่งปักหลักอยู่ที่ราศีเมษในขณะนี้นะครับในทางโหราศาสตร์ก็คือบอกว่าจะเกิดเกณฑ์ร้ายเกณฑ์วิบัตินะครับในทางโหราศาสตร์นะครับก็เรียกว่ามีเรื่องความรุนแรงอุบัติเหตุในคนหมู่มากในที่สาธารณะความตึงเครียดนะครับฉะนั้นก็คงต้องนะฮะควบคุมอารมณ์จิตใจความคิดนะนะฮะความอ่านนะครับให้ดีนะครับนะฮะอย่ามีอะไรเผชิญหน้ากันถ้ามีอะไรก็ไม่เข้าใจกันก็เอาไว้คุยกันหลังจากนี้ก็แล้วกันดาวมุมที่ว่านี่นะครับอาทิตย์อังคารกับมฤตยูที่ว่าเนี่ยจะอยู่ระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมก็เป็นเวลานะครับ1เดือนเต็มๆทีเดียวนะครับคือเวลามันยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าพยายามมีเรื่องขัดอกขัดใจกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยนะครับน่าจะระหว่างวันที่2นะครับคือผ่านมาแล้วนะครับถึงวันที่20กรกฎาคมเนี่ยมีโครงสร้างดาวที่เราเรียกกันว่าชุดฮกลกซิ่วสีโง่รักเนี่ยนะฮะช่วงนะครับก็อาจจะช่วยประคับประคองนะฮะเบรกเรื่องร้ายๆเอาไว้นะครับได้สักระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับก็เหมือนกับความดีความมีเหตุมีผลนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำที่มันน้อยไหนเลยจะสู้กับไฟที่มันลุกคืออะไรเงี้ยก็คือได้รวดเร็วนะคุณพิชภานะครับโดยเฉพาะไฟอันเกิดจากอารมณ์คนนะครับไฟโทสะโมหะโลภะเนี่ยนะน่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คงประคับประคองไปได้บ้างนะครับโดยเฉพาะนะที่น่ากลัวอย่างนี้นะคุณพิชภาผมว่าอีกหน่อยเนี่ยก็คงจะมีข่าวแหละก็คือหลังวันที่4สิงหาคมไปแล้วเนี่ยจะยิ่งแรงนะครับเพราะราหูนะครับย้ายจากราศีสิงห์นะครับเข้ามาสู่ราศีกรกฎร่วมวงความรุนแรง
นะเกณฑ์ร้ายเกณฑ์วิบัติเนี่ยก็คงจะลุกลามไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อีกน้อยก็ที่ผมพูดไปถึงว่าก็คงจะเอาราหูมาขายกันอีกแหละนะไหว้ของดำอะไรแปดสิ่งทำนู่นทำนี่แก้เคล็ดอะไรนะครับสำหรับผมนี่ผมไม่ทำนะครับนะครับแต่ถ้าท่านจะทำก็ไม่เป็นไรนะครับทำแล้วมันสบายใจมันอะไรเนี่ยก็ทำไปเถอะแต่ของเราเนี่ยเราคิดในหลักของวิทยาศาสตร์นะครับหลักของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็คือว่ามันจะมีเรื่องอะไรเนี่ยเราก็หลบหลีกนะครับส่วนไม่จำเป็นต้องไปไหว้เว้ยอะไรนะครับมันไหว้ยังไงก็แก้อะไรไม่ได้นะครับนี่คือข้อแนะนำจากเราเพราะเราไม่อยากให้นะครับไปเอาราหูมาทำมาหากินอะไรยังไงนะครับอยากให้คิดกันด้วยเหตุด้วยผลว่าเฮ้ยมันจะเกิดเรื่องจะเกิดความรุนแรงจะเกิดความบาดหมางก็อย่าไปมีเรื่องอย่าไปพูดคุยอะไรตอนนี้นะไปคุยกันหลังจากนะ17สิงหาไปแล้วดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมากกว่า17สิงหาเลยเนาะ17กรกฎาคมถึง17สิงหานะครับ1เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังนะครับแล้วมีเวลาก็ค่อยมาคุยกันอีกว่าดาวราหูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ดาวนะมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะต้องไปไหว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่อยากไปขัดลาภนะของคนที่เขาทำมากินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะโกรธเราเอานะครับไม่อยากมีเรื่องกันอยู่แล้วว่าอย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็ที่สำคัญที่สุดที่คือทำอะไรก็มีสตินะคะศีลสมาธิปัญญาอะไรเงี้ยตามหลักนะคะตอนนี้ก็เข้าพรรษาพอดีนะคะก็อยู่ในศีลในธรรมละค่ะนะคะถ้ามันจะมีทุกข์มีร้อนอะไรเข้ามาก็ค่อยๆตั้งสติแล้วก็คิดรู้นะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปแล้วกันนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องแบบนี้นะคะก็คือเราก็จะไปอุบลนะคะก็เมืองพุทธเนาะคุณได้ยินคุณละกอนพูดถึงบัวอะไรเงี้ยนะคะเนาะเราก็จะไปอุบลกันนะคะเมืองพุทธเนาะค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าจะทำโพใช่ไหมคะพรุ่งนี้คุณธนกรดังนั้นเราบอกโพของที่ทำครั้งที่แล้วก่อนดีกว่านะคะบอกไปแล้วบอกไปแล้วเหรอคุณวิชาภารายงานทีก็ได้ดีได้ค่ะคนที่ได้รับก็ครบแล้วก็บอกชื่อไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกชื่อนะคะก็มีชื่อคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะทั้งหมด5ท่านด้วยกันเนี่ยนะคะก็มีคุณพรทิพานะคะ5957นะคะคุณสุจิตรา0961คุณเสริมสิริ3588นะคะคุณสุริยา7641ค่ะแล้วก็คุณเจริญ5522นะคะทั้ง5ท่านนี้เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรรับประทานอาหารจากร่ำรวยโภชนานะคะมูลค่าท่านละ1,000 บาทนะคะรางวัลละ 1,000 บาทนะคะก็เราจะส่งบัตรนี้ไปให้ท่านในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยค่ะก็รอรับนะคะกับทั้ง5ท่านที่ตอบโพลมาเรื่องที่บอกว่าคุณใช้แรงงานต่างด้าวใช้บริการแรงงานต่างด้าวหรือไม่นะคะครับก็มาพูดถึงสถานการณ์นะครับการเงินการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งนะครับของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับดัชนีหุ้นมะกันเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าทำ on time highนะครับหลังจากที่ประธานเฟดนะครับเจเน็ตเยเรนเนี่ยนะครับไปพูดกับสภากับคณะกรรมการทางการเงินอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็ให้ข้อมูลเศรษฐกิจนะฮะนโยบายการเงินอะไรต่างๆนะครับไว้นะครับซึ่งก็ทำแล้วก็นักลงทุนก็อาจจะสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีไหมครับดีค่ะนะคะคุณธานัทรัตยาพรนะคะเจ้าหน้าที่เซลล์แอนด์สตรัคเจอริงนะคะของธนาคารกรุงไทยนะคะวันนี้ก็เข้ามาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณธนัทสวัสดีครับผมค่ะสัปดาห์นี้ก็ถือว่ามีความผันผวนในเรื่องของค่าเงินมากครับผมอย่างแรกนะครับทางฝั่งสหรัฐนะครับก็อย่างที่มีข่าวว่าลูกชายของทรัมป์นะครับที่ไปเจรจากับทางรัสเซียครับว่าแบบจะดักเมย์ทางอิหร่านครับผมก็เป็นผลลบนิดนึงครับแต่ว่าโดยรวมตอนนี้ตัดสินอะไรครับผมแล้วก็ในวันพุธพฤหัสที่ผ่านมาครับผมเยเลนก็ออกมาพูดถึงกับพวกต่อคณะกรรมการคงเกฟครับก็ส่วนใหญ่ที่เขาบอกนะครับก็จะเป็นว่าเขาครับจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยถ้าเกิดถือว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่คาดการแล้วก็เขาจะมีการปรับลดงบดุลของตัวที่เขาถือครองครับลงแต่ว่าจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็ในส่วนเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็บอกว่ายังขยายตัวระดับปานกลางนะครับแล้วก็ตลาดแรงงานเขาปรับตัวมากขึ้นจาก employment claim ก็ออกมาก็ค่อนข้างดีขึ้นอีกหนึ่งครับครับครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อวันศุกร์เนี่ยครับจะเป็นวันที่มีการผันผวนแรงมากครับในส่วนของค่าเงินกับทองคำครับผมครับก็มันเกิดจากการที่ว่าทางเยเล่นะครับเขาพูดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเงินเฟ้อครับยังต่ำอยู่กว่าที่คาดการเขาก็จะมีการเพิ่มดอกเบี้ยช้าลง
ซึ่งตัวเลข PPI ที่ออกมาครับมันต่ำกว่าที่คาดการเลยทำให้คนส่วนใหญ่คาดการไว้ว่าเขาอาจจะยังไม่มีการปรับในเร็วนี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็ทองก็พิ่งขึ้นมาประมาณ20กว่าเหรียญนะครับแล้วก็ค่าเงินอื่นๆของไทยบาทเราอย่างเงี้ยครับก็แข็งค่าขึ้นอย่างแรงครับตอนนี้ประมาณ 33.8 ได้ครับผมค่ะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวต่างประเทศอื่นทั่วไปนะครับก็ธนาคารกลางของเกาหลีใต้ครับก็คงดอกเบี้ยที่ 1.25%แล้วก็ทางซาอุครับก็จะมีการลดการผลิตน้ำมันลงเพื่อให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นครับผมค่ะแล้วก็ในส่วนของไทยนะครับตราสารหนี้ของเราครับขายไปประมาณ 12,000 กว่าล้านครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ขายไปครับจะเป็นตราสารในระยะยาวส่วนสัปดาห์นี้นี่ครับก็มีปัจจัยต้องติดตามเพราะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับก็จะเป็น BOJ จะพูดเรื่องการคงเรทไว้ที่เดิมหรือเปล่าแล้วก็ทางยูโรโซนครับว่าจะคงเรทไว้ที่เดิมไปหรือเปล่าครับผมแล้วก็ค่าเงินบาทนะครับของเรานี้เรามองว่าอาจจะแข็งค่าขึ้นอีกเล็กน้อยครับผมประมาณมีแนวรับประมาณ 33.7 ครับผมแต่ว่าน่าจะมีในกรอบกว้างครับ 33.7 ถึง 33.9 ครับค่ะ 33.7 33.9 นะคะครับผมจับตาดูกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณธนัทมากนะคะครับค่ะผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงคุณธนัทเหมือนเป็นหวัดเลยตอนนี้ก็ต้องระวังนะครับเขาบอกว่าแม่ไข้หวัดเนี่ยกำลังระบาดนะคุณยงค่ะนะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าทางหมอก็มาเตือนนะว่าคนตายเนี่ยจากปอดบวมเนี่ยพุ่งขึ้นถึง121คนนะครับผมไม่รู้เทียบกับอะไรนะครับพอดีอ่านผ่านตาเร็วๆก็มีแต่จะบอกว่าบางบ้านนี่เดี๋ยวนี้ป่วยกันทั้งบ้านเลยนะโรคไข้หวัดโรคอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องระวังนะครับใช่ค่ะก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะก็ยังเป็นสูตรที่จะช่วยได้อยู่นะคะแล้วก็เรื่องของทองคำนะคะคุณรัชกรคุณชลชาติเนี่ยตอนนี้อยู่เมืองนอกนะคะก็เลยไม่สะดวกที่จะพูดคุยเรื่องทองคำแล้วแต่ว่าเราก็จะเห็นนะคะว่าราคาทองคำเนี่ยนะก็มีการยกตัวขึ้นมานะคะตอนนี้อยู่ติดมากล่าสุดเนี่ยค่ะ 1,228 นะคะบวกขึ้นมาอีกเกือบ11เหรียญเลยนะคะก็ได้อานิสงส์เนี่ยนะครับจากการที่ประธานเจเนตเยเลนเฟดนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนโยบายการเงินพูดถึงทิศทางของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับพูดถึงเงินเฟ้อพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐเนี่ยนะครับก็ดูแล้วก็ฟังแล้วก็นักลงทุนในทองคำก็คงสบายใจให้ดอกเบี้ยมันคงไม่ขึ้นเร็วนะเหมือน3งวดที่ผ่านมาครับขึ้นพวดขึ้นมานะก็คงมองว่าเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะยังไม่พอแข็งแรงพอที่จะรับกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขนาดนี้นะครับก็เลยสบายใจก็เลยทำให้ราคาทองเนี่ยขาแข็งขึ้นแข็งขึ้นทันทีเลยแล้วก็มีกับจากที่อาทิตย์ที่แล้วเรากังวลว่ามันจะหลุด1,200หรือเปล่าว่า1,200ต้องรับให้อยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่าโอเคมันก็ขึ้นมา1,228ก็ถือว่าโอเคนะคะก็แข็งขึ้นมาอย่างที่คุณละก่อนพูดว่าขาแข็งอ่ะนะคะเรื่องของน้ำมันก็เช่นเดียวกันนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะนิดหน่อยก็ยังดีในทำนองนี้นะคะตอนนี้ WTI อยู่ที่ 46.68 นะคะแล้วก็ Brent อยู่ที่ 48.91 นะคะแล้วก็สถานการณ์อื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจนะคะดร.ธนินทร์ วังวีระธนานนท์ค่ะนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์ประจำหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะคะมาแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะดร.สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตกรคุณพิชภาและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับก็ใช่เลยครับที่คุณรัตกรและคุณพิชภาเกิดมาเมื่อสักครู่นะครับจะมีเรื่องของการแถลงต่อรัฐคณะกรรมการที่การสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับก็เป็นประจำทุกครึ่งปีนะครับทางด้านของผู้ว่าการเฟดก็ต้องมารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจให้ทางนักการเมืองต่างๆฟังนะครับก็เขาก็พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยครับคุณรัตกรใช่เลยครับก็ค่อนข้างเป็นข่าวดีนะครับก็ผมพอสรุปสั้นๆได้3ประเด็นนะครับคุณรัตกรคุณพิชภาครับก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดทั้งหมดแต่ว่าเกี่ยวกับอนาคตของเฟดและทิศทางดอกเบี้ยเลยนะครับจากที่เยเลนเขาเพิ่งแถลงไปเมื่อวันพุธนี่เองนะครับก็เรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ทำให้ตลาดเด้งขารับขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้อาทิตย์นี้ดาวโจนส์เป็นบวกแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งนะครับคือเรื่องนี้อาจจะเป็นค่อนข้างกึ่งๆทฤษฎีนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของดูเท่าไหร่นะครับคุณรัตกรคุณพิชภาครับ เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูท่านผู้ฟังมากนักนะครับแม้กระทั่งคนในวงการก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับเพราะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงนะครับคือดูเท่าไหร่เนี่ยคือระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลาง
ที่กำหนดไว้เท่าระดับนี้นะครับจะไม่ส่งผลเป็นบวกหรือเป็นลบต่อเศรษฐกิจนะครับฟังดูแล้วไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้นะครับก็เพราะผมก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นจริงนะครับก็คือในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าธนาคารกลางจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังไงก็ค่อนข้างจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วจริงไหมครับคุณรัตนกรคุณรัตนาคุณชื่อชาครับแต่ว่าในทางทฤษฎีเนี่ยระดับอัตราดอกเบี้ยเนี้ยมีอยู่จริงนะครับคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าให้กำหนดให้เท่ากับอัตราเงินเฟ้อหรือว่า nominal inflation นะครับ ก็ทำถ้าเรากำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเงินเฟ้อทางตัวเลขนะครับปิด nominal เนี่ยเท่ากับแปลว่า real interest rate เนี่ยจะเป็น0อันนี้คือมีอยู่จริงในทางทฤษฎีนะครับ แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเจเลนเขาพูดอย่างนี้นะครับมันส่งผลยังไงต่อตลาดนะครับสิ่งที่ทำให้มันเป็นผลดีต่อตลาดในครั้งนี้นะครับแล้วก่อนคุณวิศาครับ คือเรื่องง่ายๆเลยนะครับก็คือมันแปลว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะไม่ขึ้นเยอะมากนะครับในสมัยเป็ดคนก่อนหน้าเบอร์นังเก้อีกนะครับตั้งสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่อลันกรีนสแปนเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าจริงๆแล้วอัตราดอกเบี้ยเป็ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4-5% ด้วยซ้ำนะครับก็คือค่อนข้างสูงคือสมัยเนี้ยเขาก็กลัวกันนะครับว่าหลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเฟดเนี่ยจะกลับขึ้นไปสูงขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับสิ่งที่มันทำให้เป็นผลดีในครั้งนี้เนี่ยก็คือตอนนี้ตลาดเริ่มชัดเจนว่าไม่น่าจะกลับไปสูงขนาดนั้นตอนนี้เจเน็ตเยลเลนเนี่ยเขาบอกว่าอัตราเฟดเรทเนี่ยเข้าใกล้นูเทลเรทแล้วนะครับซึ่งถ้าตามระดับในทฤษฎีเนี่ยก็คือจะเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับเงินเฟ้อซึ่งตอนนี้เป้าหมายเงินเฟ้อของเฟดเนี่ยเขาก็อยู่ที่ 2%แสดงว่าตอนนี้อัตราเฟดเฟลต์อยู่ที่ประมาณ 1% เนี่ยก็คิดว่าคงจะขึ้นอีกประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับก็คือจะไปแค่ใกล้ๆกับเงินเฟ้อตามเป้าหมายของเขาไม่ไกลจากนี้ก็เป็นผลดีต่อตลาดว่าโอเคที่บอกว่าขึ้นช้าอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ที่ได้ข่าวดีเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือจะไม่ขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มบูมมาร์เก็ตต่อได้เลยนะครับก็คิดว่าผมจะพออธิบายให้เข้าใจกันสั้นๆคร่าวๆง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณนัทกรคุณสภาครับ เรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยก็คือเรื่องของคนชั้นกลางนะครับคือกลายเป็นว่าคนชั้นกลางไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับก็เทรนด์นี้เกิดขึ้นทั่วโลกในบ้านเราเปิดหนังสืออินเทอร์เน็ตก็ต่างชาติประเทศเราก็พูดถึงเช่นเดียวกันนะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครั้งนี้มันค่อนข้างจะรวยกระจุกจนกระจายนะครับคนส่วนใหญ่ทั่วไปก็ยังไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าไหร่เช่นเดียวกันกับที่สหรัฐนะครับเจเน็ตเยเลนเนี่ยก็ทราบถึงประเด็นนี้นะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ในการที่เขาแถลงต่อรัฐบาลต่อคณะกรรมการการเงินของรัฐบาลสหรัฐวันพุธนี้นะครับบอกว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ไปส่งผลให้กับพวกบริษัทใหญ่ๆนะครับแล้วก็ส่งผลให้บริษัทเล็กๆในแม้กระทั่งในสหรัฐก็ดีอย่าง SME ต่างๆเนี่ยก็เกิดความลำบากในการปรับตัวขึ้นแล้วก็ส่งผลต่ออนาคตของชนชั้นกลางนะครับประเด็นนี้ผมเคยเกิดมาหลายครั้งนะครับในการรายงานเนี่ยก็คิดว่าคงเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในการดำรงชีวิตอยู่ของเราต่อไปนะครับก็คือมันจะต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีอย่างเยอะเลยนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณรัตนกรครับก็มาถึงเรื่องของเทอมของเจเน็ตเจเลนนะครับก็คิดว่าใกล้จะหมดสมัยลงไปแล้วนะครับสำหรับผู้ว่าการหญิงของธนาคารกลางสหรัฐนี้จะหมดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับตอนนี้เนี่ยผมมีชื่อของคนที่น่าจะมีโอกาสได้มาแทนนะครับซึ่งผมก็ไปเช็คเสียงในตลาดดาวโจนส์มานะครับว่าเขามองกันว่าเป็นยังไงบ้างคนนี้ชื่อแกรี่โคนนะครับก็เป็นผู้อำนวยการของที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทรัมป์คนปัจจุบันนี่เองนะครับซึ่งเสียงในตลาดเนี่ยเขาพูดกันเปรียบที่เปรยกันตลกๆอย่างนี้เลยนะครับคุณนายกรว่าถ้าเอาคนนี้มาเป็นผู้ว่าการเฟดเนี่ยเหมือนกับเอานักพนันเนี่ยครับมาคุมบ่อนเลยโอ้โหทำไมเขาพูดกันแรงซะขนาดนี้เลยนะครับคือประวัติของแกรี่โคนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นประธานที่ปรึกษาของสภาเศรษฐกิจของครับประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทรัมป์นี่นะครับเขาเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดพวกกับสินค้าพวกกับพันของโฟร์แมนแซกมาก่อนนะครับก็คือเหมือนกับเอาคนที่เล่นคัมวอร์ดอยู่ในตลาดฟิลเตอร์แล้วก็เป็นตลาดฟิลเตอร์ของพวกกับพันด้วยแล้ว
จากพื้นและกาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้มาเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับซึ่งจะตรงข้ามกับและกาวของผู้ว่าการธนาคารกลางเกือบจะทุกคนที่เคยตั้งมาซึ่งจะตั้งมาจากแวดวงวิชาการที่เป็นอาจารย์นะครับเขาเลยให้คำเปรียบเปรยไปขนาดนี้เลยนะครับให้เอาคนที่เรียกว่าคำวอร์ดในวงการเก็งกำไรเนี่ยมาเป็นผู้ว่าการเฟดเลยเขาก็เลยเปรียบเปรยไว้ขนาดนี้ก็ผมก็มองนะครับว่ามันก็มีโอกาสอยู่นะครับคุณรัตนมิตรภาครับคือโอกาสที่เจเด็ดเจเล่นจะได้ต่อเนี่ยผมว่าแทบไม่มีแต่โอกาสที่แกรี่โคนเนี่ยจะมาเป็นต่อเนี่ยผมว่ามีนะครับเพราะว่าทรัมป์นี่เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะเรื่องของการแหวกแนวแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆแบบนี้มาตลอดนะครับก็คงจะเป็นอะไรที่ลุ้นกันดีนะครับส่วนซึ่งต่อไปนะครับในอาทิตย์นี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของลูกชายทรัมป์มานะครับก็คิดว่าเป็นลูกทั้มก็เหมือนเป็นลูกเทพเลยนะครับก็มีผลเกี่ยวกับการหาเสียงของทั้มนะครับในช่วงที่เขาก่อนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีนี้นะครับก็เคยไปเจอกับทนายความหญิงชาวรัสเซียคนหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าไปทนายความหญิงคนนี้เขาอ้างว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับฮิลลารี คลินตันนะครับข้อมูลที่จะทำให้เป็นผลเสียต่อฮิลลารี คลินตันแต่ปรากฏนะครับว่าพอมาประชุมด้วยกันจริงเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลเช่นนั้นครับตามรายงานของทรัมป์นะครับแล้วทรัมป์เขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยค่อนข้างโปร่งใสทีเดียวที่ยอมมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าไปดูลึกๆจริงๆเนี่ยนะฮะเราอาจจะเห็นรายงานข่าวว่าลูกชายทรัมป์เนี่ยยอมมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกว่าเขากำลังจะลงข่าวเรื่องนี้แล้วพอดีนะครับก็เป็นอะไรที่ยังต้องฟังหูไว้หูอยู่นะครับแต่ในลึกๆนะครับผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยน่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับเพราะว่าเรื่องที่ใหญ่นี้เนี่ยก็ยังเคยผ่านมาแล้วเลยนะครับก็คงจะเป็นอะไรที่ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนจะทำอะไรทำได้แต่ก็ยังทำไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ตัวทรัมป์เองก็เพิ่งกลับจากฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ก็คงกำลังจะเดินทางกลับมาถึงประเทศเพื่อพักผ่อนพื้นที่เรียบร้อยนะครับโดยทรัมป์ที่ไปฝรั่งเศสเที่ยวนี้ก็ได้รับเชิญในฐานะแขกผู้ทรงเกียรติให้มาร่วมขบวนพาเหรดวันชาติของฝรั่งเศสนะครับก็มาเดินขบวนพาเหรดร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเลยครับโดยไฮไลท์ของครั้งนี้เนี่ยผมยังมองไม่ค่อยเห็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเท่าไหร่นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีทั้งสองคนนี้มากกว่านะครับก็มีไฮไลท์อยู่นิดนึงก็คือทรัมป์เนี่ยเขาไปชมนะครับหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสว่าโอ้โหอายุเยอะแล้วแต่ว่าหุ่นยังดีอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นไฮไลท์ในสไตล์ของทรัมป์นะครับครับเขาก็อาจจะพยายามตีซีให้กำลังใจมาโครงแล้วก็ให้กำลังใจนะครับเฟิร์สเลดี้ของฝรั่งเศสก็ได้แต่อย่างว่าคนเรามันโทษนะครับยามซวยพูดอะไรมันก็ถูกมองในแง่ร้ายไปหมดเออนะอย่าไปนะคือเขาก็อาจจะพยายามผมใช้คำว่าตีซีอ่ะผมพยายามตีซีนะดร.คิมนะเออเป็นยังไงกินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนอาจจะมองว่ามันเรื่องอะไรของคุณวะเรื่องส่วนตัวผมหรือบางทีอย่างเงี้ยคนเวลาคนไทยเนี่ยเจอกันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฝรั่งเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณอะไรนะค่ะไม่ใช่แค่ไปไหนครับไปไหนมาด้วยแล้วไปต่อนะครับใช่ไหมค่ะค่ะได้ค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณดร.มากเลยนะคะครับครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะค่ะคุณรัศกรเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.kriksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเพียฮงการันตีโทร0816223391Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCGสิบนาฬิกา42นาทีค่ะคุณรัศกรคุณผู้ฟังคะครับค่ะก็
มีข่าวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับคนที่คิดอยากจะทำธุรกิจนะคะแล้วก็ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำก็ทางด้านของ SME Development Bank นะคะเขาก็มีการจัดงานนะคะสัมมนาเสวนาดีๆนะคะที่น่าสนใจนะคะวันที่17นี้แล้วนะคะก็คือวันจันทร์นี้ละค่ะนะคะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งไปจนถึง3โมงครึ่งเลยนะคะอันนี้จะเป็นหัวข้อที่คุยกันเรื่องของการพลิกวิกฤตฟื้นธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้เป็นหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะก็จะจัดที่ตึก SME Development Bank เลยล่ะค่ะนะคะตรงรถไฟฟ้า BTS อารีนะคะอันนี้ฟรีด้วยนะคะแล้วคนพูดก็น่าสนใจมากเลยก็เป็นคุณมารุตบุรณะเศรษฐกุลนะคะซึ่งก็เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการของ Oishi Group อ่ะนะคะเป็นผู้พลิกฟื้นนะคะธุรกิจ Oishi เนี่ยนะคะขึ้นมาแบบให้มันดีขึ้นมาได้เลยเนี่ยนะคะก็จัดงานนี้ขึ้น SME ดูแบบเป็นแบงค์นะคะวันจันทร์นี้นะคะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะคะต่อจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีที่น่าสนใจต่อไปก็คือวันที่20กับ21กรกฎาคมเนี่ยนะคะทาง SME ดูแบบเป็นแบงค์เนี่ยนะคะเขามีการร่วมมือกันกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะจัดสัมมนาปฏิวัตินวัตกรรมอาหารนะคะยกระดับมาตรฐาน 4.0 นะคะทั้งวันที่20 21เนี้ยนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ไปถึง 4:30 น.นะคะก็เป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคนะคะในการทำธุรกิจอาหารด้วยวิธีการถนอมอาหารนะคะว่ามีนวัตกรรมอะไรยังไงบ้างนะคะยกระดับให้มาให้มีคุณภาพคุณค่ามากขึ้นในการเก็บรักษาแล้วก็เพื่อที่จะขายต่อไปด้วยนะคะยังไงก็ลองติดต่อไปดูนะคะสำรองที่นั่งนะคะอันนี้เขาจัดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะที่022653009ค่ะครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับของธนาคาร SME Development Bank นะฮะยุคคุณมงคลลีลาธรรมนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับซึ่งหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจเนี่ยนะครับฉบับล่าสุดที่กำลังวางแผงอยู่เนี่ยนะครับก็พาดหัว SME Bank พร้อมช่วยนะครับเยียวยาให้กับกิจการธุรกิจต่างๆที่ขาดแรงงานต่างด้าวนะครับก็อย่างว่าล่ะครับไปจดทะเบียนไปอะไรอย่างน้อยขัวหนึ่งก็สองสามหมื่นนะครับจริงๆจ่ายเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าหมายความว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีนะครับก็สองสามหมื่นเพราะนั้นเนี่ยก็เห็นใจนะครับบางคนใช้10คน20คนก็ดูแล้วก็หลักล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปหาเขาได้ว่าไปปรึกษาเขาได้นะครับงานนี้เขาบอกว่าคิดดอกเบี้ยต่ำได้เงินไวอันนี้สิน่าสนใจใช่ใช่นะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเยอะมากเลยนะคะก็ไปทางไหนทางไหนนะคะก็บ่นกันนะคะว่าไม่มีคนทำงานอย่างเงี้ยนะคะครับค่ะทีนี้มาดูที่เรื่องของหุ้นกันต่อเลยนะคะคุณรัฐกรครับค่ะก็เราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไปไม่ไหวเท่าไหร่นะคะในที่สุดก็ถูกตีตกลงมานะคะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยเรานะคะลงมาที่1577นะคะ1578แถวนี้ละค่ะนะคะแล้วก็หุ้นที่มีการซื้อขายกันก็น่าจับตาดูแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็น่าจะเริ่มมีการประกาศผลการดำเนินงานออกมาแล้วล่ะเห็นบอกว่ากลุ่มแบงก์ก็น่าจะทยอยออกมาแล้วด้วยนะคะคุณการนะคะเจ้าของเพจหุ้นปั่นค่ะนะคะจะมีมุมมองอย่างไรกับหุ้นในจังหวะแบบนี้นะคะแล้วก็มันยังมีหุ้นอะไรที่หยิบจับได้หรือเปล่าหรือว่าหุ้นที่มันอยู่ในพอร์ตคุณจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวคุยเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณการคะสวัสดีครับสวัสดีครับรัฐกรสวัสดีคุณพิชภาแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยครับครับดูยังไงครับคุณการหน้าเสี่ยงหน้ารุ้นไหมครับช่วงนี้ค่ะตลาดก็วิ่งไซด์เวย์เนาะก็อันนี้ไม่มีอะไรที่เหนือความคาดหมายนะครับตลาดก็ยังคงนิ่งๆเนิบๆอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงในแต่ละวันเลยเรียกว่าผู้เล่นแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นต่างชาติรายย่อยเองหรือว่ากองทุนเองเนี่ยก็แต่ละคนก็ไม่ค่อยขยับนะครับโบรกเกอร์เองหลังจากที่ทิ้งครั้งใหญ่ไปนะไม่ทุบตลาดลงเนี่ยแต่จากนั้นก็ไม่ค่อยขยับอีกเลยนะครับอันนี้ในช่วงเขาเรียกว่าถ้าเป็นผมเรียกคือเป็นช่วงที่ตลาดอยู่ในสภาวะสุญญากาศนะครับถ้าเกิดมีแรงมาแตะไปที่ไหนปุ๊บก็มีโอกาสที่จะขยับไปด้านนั้นนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยแรงที่จะมาขยับเนี่ยดูแล้วก็โอกาสก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าจากที่เราได้ข่าวมานะครับเฟดเองนะครับคุณเจเน็ตเยลเลนก็อาจจะมีโอกาสชะลอขึ้นดอกเบี้ยนะครับหมายความว่าดอกเบี้ยเนี่ยที่ขึ้นมาทีเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นทีขนาดนี้ละอาจจะขอดูนานๆหน่อยอาจจะสักเดือนกันยามาว่ากันครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกทีหรือเปล่านะครับซึ่ง
ถามว่าสิ่งนี้มันส่งผลยังไงนะครับมันก็ส่งผลให้เงินบาทของเราอาจจะแข็งค่าต่อนะครับหมายความว่าตัวเงินบาทเนี่ยเวลาที่มันแข็งค่าแล้วเนี่ยเงินเนี่ยจะไหลเข้าในประเทศไทยเนี่ยก็ยากนะครับหมายความว่าถ้าเติบให้ต่างชาติเนี่ยตลาดต่างชาติเนี่ยจะกลับมาซื้อเนี่ยโอกาสก็ยังน้อยลงนี้นะครับประกอบกันกับว่าไม่ใช่แค่อเมริกาประเทศเดียวนะครับไม่ใช่แค่เฟดเจ้าเดียวที่ในอนาคตเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีสัญญาณที่เป็นไปในทางนี้นะครับมีอย่างเช่นBank of Japan หรือว่า ECB เองหรือว่า Bank of England เองเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยว่าเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าจะปรับลดมาตรการกระตุ้นทางการเงินที่เขาทำมายาวนานนะครับสิ่งที่มองเห็นในอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลมากนะอย่างเช่นปี2018เนี่ยมีโอกาสอย่างยิ่งที่เงินที่อยู่ในระบบที่เมื่อก่อนเรามีอยู่เยอะไปหมดนะครับจะยิ่งลดลงอีกนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าอเมริกาประเทศเดียวที่จะมีผลกระทบแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าหลายประเทศที่เคยทำ QE มาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงว่าเรามาเริ่มดึงเงินคืนกันก็จะกลายเป็นว่าผมดูแล้วเทรนด์ของต่างชาติเนี่ยโอกาสที่จะเงินจะไหลเข้ากลับมาในประเทศไทยทีเนี้ยค่อนข้างยากนะครับโดยที่ปัจจัยที่น่าสำคัญที่น่าจับตามองคือเงินบาทถ้าจะอ่อนลงเนี่ยมีโอกาสที่เงินต่างชาติจะไหลเข้าซึ่งถ้าเกิดเขาไหลเข้านะครับตอนนี้เนี่ยเงินส่วนใหญ่จะเลือกไหลเข้าพันธบัตรมากกว่าหลังไหลเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นนะครับก็กลายเป็นว่าสถานการณ์ที่เรียกว่าไซด์เวย์ที่เนิ่นๆแบบนี้เนี่ยก็จะยังคงอยู่นะฮะก็สังเกตได้จากการที่มีหลายเซกเตอร์ที่ปรับตัวรับกับเรื่องนี้นะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดเราไปเดินห้างนะครับในประเทศไทยในกรุงเทพนี่แหละนะครับจะเห็นว่าห้างแต่ละห้างเนี่ยใช้จังหวะนี้เรียกเวทนะครับก็เรียกว่าปรับโฉมครั้งใหญ่นะครับใครเดินเข้าไปในห้างอย่างเซ็นทรัลเวิลด์อย่างนี้นี่คือเรียกว่าครึ่งห้างเลยดีกว่าที่กั้นข้อแล้วก็รีโนเวทนะครับก็ไม่แตกเหมือนกันที่มีข่าวนี้นะครับร้านอาหารเนี่ยเจ๊ง 2,000 กว่าแห่งนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารในแถบฝั่งอีสานบ้านเรานะครับก็มีปัญหาหลายๆอย่างนะครับจากเศรษฐกิจที่หดตัวแล้วก็มีแรงงานนะครับอย่างที่คุณนักข่าวคุณพิชภาได้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือว่าปัญหาแรงงานเนี่ยต่างด้าวที่เรียกว่าเงินตัวเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาของ SME อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายหัวละ 20,000 แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผลกระทบรุนแรงและเร็วกว่านั้นเนี่ยคือว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยต้องกลับไปต่างประเทศเลยนะครับกลับไปต่างประเทศเลยในช่วงนี้ไม่แรงงานเนี่ยช็อตในช่วงสั้นๆเพราะต้องกลับไปทำเอกสารและถึงจะกลับมาได้ไงนะครับทำงานได้ถูกต้องนะก็กลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยมันส่งผลให้ร้านอาหารเนี่ยเจ๊งนะครับแต่ว่าแต่ที่ผมทำเป็นคนหนึ่งที่ทำร้านอาหารนะผมทำออนไลน์แล้วก็เราเห็นสภาพแบบนี้นะครับเรียกว่าธุรกิจที่พึ่งแรงงานค่อนข้างเยอะเนี่ยจะได้รับผลกระทบแต่ว่าร้านอาหารของผมที่ทำเนี่ยเป็นออนไลน์นะไม่กับตรงกันข้ามนะก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนมาติดต่อเรียกว่าขอทำแพลตฟอร์มที่เป็น delivery เรียกว่าเป็นในหมวด IT พวกนี้ก็มีร้านค้าได้ติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับบางร้านเขาก็บอกว่าเขาอยากจะลดคนลงนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีหน้าร้านอะไรพวกนี้แล้วก็มาทำเป็น delivery นะครับก็มีคนมาศึกษาเยอะนะครับแล้วผมจะช่วยคนหลายคนเขามีร้าน delivery ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้เราทำออนไลน์หมดนะแต่ว่านั่นก็ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของน้ำมันที่จริงๆอยากคุยนะครับคือตัวน้ำมันเนี่ย อยู่ในภาวะที่ตอนแรกนี่เรารู้ว่าตัวดีมานด์เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยดีมานด์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับพอเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะมีโอกาสร่วงลงนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับพอดีมานด์เพิ่มมานิดนึงทั้งกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกเองเนี่ยก็ปรับกลยุทธ์เพิ่มกำลังการผลิตนะครับกลายเป็นว่าราคาน้ำมันก็ยังสูงขึ้นเหมือนเดิมอันนี้หมายความว่าเมื่อไหร่ที่มีดีมานด์เพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวลงเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับถามว่าส่งผลดีกับหมวดพลังงานอย่างปตท.ของเราหรือเปล่านี่ก็ต้องตอบว่ามันยังมีความเรียกว่าไม่แน่นอนอยู่นะไม่แน่นอนนี่หมายความว่ามันมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เรียกว่าทั้งขึ้นทั้งลงนะครับแล้วแต่ว่าดีมานด์จะเยอะแค่ไหนแล้วก็กำลังการผลิตได้แค่ไหนแต่คิดว่ายังไงเขาก็ผลิตตามได้อยู่แล้วไม่ว่าดีมานด์จะเท่าไหร่ก็ตอนนี้มันขั้นมาเยอะแล้วนะครับค่ะแล้วก็มีเรื่องของการลดวงเงินบัตรเครดิตนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนที่แบบเป็นราวๆท่านๆที่ถ้ามีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือนนะครับก็รัฐบาลนี้บอกว่าคุณมีบัตรเครดิตได้ไม่เกิน3 ใบนะครับก็ลด
พยายามแคปทุกอย่างนะครับทำให้ตลาดก็สื่อนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วมันก็มีหลายอันนี้สองเนี่ยเรียกว่ามาปนกันนะครับถามว่าตัวหุ้นที่รอที่จริงผมก็จับตาดูอยู่แทบทุกวันนะครับช่วงนี้ก็คือว่านั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าเออเสียเวลาจังเลย อยากไปออกกำลังกายบ้างนะครับก็เจอบางตัวอย่างเช่น AOT นะครับมันก็มีสัญญาณอ่อนๆนะครับว่าเอ๊ะมันน่าจะดูดีในระยะยาวนะครับแต่มันก็ด้านมีข่าวที่ทำให้มันเกิดความไม่แน่นอนอย่างเช่นกรมธนารักษ์นะครับก็คิดอัตราจัดเก็บใหม่นะครับกับ AOT เนี่ยที่พื้นที่พาณิชย์เขาจะคิด ROA เนี่ย ROA ก็คือ Return on Asset นะครับประมาณ 5% นะครับในขณะที่พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ในกิจการการบินเนี่ยคิด 3% เอางี้เราคิดง่ายๆคือว่ามันก็เฉลี่ยไปเฉลี่ยมาเนี่ยอยู่ประมาณนี้อาจจะสัก 4% กว่าๆนะครับซึ่งพอเป็นการเวทใหม่แล้วไม่ได้มีข้อมูลที่เรียกว่าพื้นที่ของแต่ละส่วนเนี่ยออกมาเนี่ยมันสัดส่วนมันเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องคุ้มเคือก็ยังต้องอาจจะต้องรอดูตัวเลขขึ้นอีกก่อนว่าเอ๊ะพอปรับไปปรับมาแล้วเนี่ยจ่ายเยอะขึ้นเท่าไหร่คือจริงๆจ่ายเยอะเนี่ยเยอะแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็คงไม่ปรับนะครับแต่ว่าจ่ายเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องมาดูกันครับว่ามันกระทบกำไรหรือเปล่าใช่ค่ะก็แต่ว่าข่าวนี้ก็เคยพยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วรอบนึงเหมือนกันเนาะใช่ครับใช่แต่ว่าตอนนี้พยายามจริงจังเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความพยายามจริงจังในการสังเกตภาษีทุกช่องทางนะครับเพื่อเอาเงินเข้ารัฐมากที่สุดครับอย่างภาษีลาบลอยก็มีนะเรียกว่าถ้าคุณเผอิญโชคดีคุณก็จ่ายภาษีด้วยส่วนหนึ่งนะครับรัฐบาลก็พยายามสังเกตแล้วก็ตอนนี้ผมเข้าใจว่าในสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดเทียบเดือน7เดือนนี้นะกับเดือน6เดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเจ็ดเนี่ยมีค่อนข้างฝืดกว่าด้วยนะครับจากการที่ผู้คนเนี่ยตอนนี้จับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็หดตัวนะครับจริงๆตอนนี้เรียกว่าที่ผมทำร้านอาหารออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นอินเด็กซ์ของคนที่ทานอาหารกรุงเทพเหมือนกันเพราะเราใช่เพราะเราสัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับก็คือเรียกว่าบาสเก็ตไซส์เนี่ยลดลงนะครับบาสเก็ตหมายความว่าเอ๊ะว่าเลทต่อบินเมื่อก่อนเขาเคยกินพันหนึ่งก็ลดลงมาหน่อยนะครับก็อันนี้คือแรกว่าเป็นเทรนด์ระดับที่เรียกว่ามาโครของอย่างถ้าเกิดเป็นของผมเนี่ยดูกรุงเทพเนี่ยจะเห็นชัดเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คิดจะหาเงินในตลาดหุ้นไปกินอาหารเนี่ยนะคะคนที่จะทำยังไงดีคะเนี่ยคุณจะหยุดเอาไว้ก่อนนิ่งๆไหมช่วงนี้หรือว่ามีหุ้นอะไรที่พอจะออใช้ได้บ้างก็มีค่ะเอาเรียกว่ามันเป็นหุ้นที่เรียกว่าพอตอนนี้คือหุ้นที่ดีๆเนี่ยต้องบอกก่อนมันไม่มีนะครับเพราะว่าพยายามหาแล้วมันไม่มีแต่ว่าหุ้นที่บอกว่าดีที่สุดในสิ่งที่ไม่มีว่าดีเลยเนี่ยก็คือเรียกว่าพอใช้ได้นะครับลดเกณฑ์ลงมาหน่อยเนี่ยก็จะมีบางตัวนะอย่างเช่นสวัสดนะครับก็สีสวัสดพาวเวอร์ดูแล้วเนี่ยมีสัญญาที่อ่อนมากนะครับอ่อนมากถ้าเนี่ยเป็นผมก็ไม่แนะนำให้คนทั่วไปเล่นนะครับแต่ว่าคนที่มีเรียกว่าความช่ำชองในตลาดหน่อยนะครับเรียกว่าหุ้นเนี่ยขยับนิดๆหน่อยในเวลาอันสั้นเนี่ยก็ยังพอสามารถทำเงินได้เนี่ยก็อาจจะเข้าไปดูหนึ่งครับส่วนคนที่เรียกว่าอาจจะยังเทรดช้าอยู่หรือว่าอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหุ้นอย่างนั้นให้เทรดนะถ้าเกิดดูเนี่ยผมก็ดู AOT แต่ว่า AOT ก็อย่างที่บอกก็คือเราที่คลายปัญหาก่อนถูกสะดุดนิดนึงไม่งั้นก็จะไปต่อได้สะดุดนิดใช่ไม่อย่างนั้นก็จะไปต่อน่าจะไปแรงกว่านี้อันนี้จะรู้แบบว่ามีเบรกบ้างได้ค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณการมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะครับดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.priksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเฮียโฮมการันตีโทร0816223391
Thailand Smart Money 2560 สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCG 11 นาฬิกา 9 นาทีนะคะกลับเข้าช่วงของเซียนเศรษฐกิจนะคะคุณรัฐกรครับค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงของคุณสมพงษ์เบญจทิพนันท์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะปะทิงอ้วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังค่ะ SMS หรือโทรศัพท์เข้ามานะคะฝากข้อความคำถามเอาไว้ได้นะคะที่เบอร์026154101นะคะแล้วก็ SMS ค่ะ4874101นะคะก็กล่าวโดยรวมนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าดีนะฮะบวกกันเขียวๆกันตามๆกันนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นของ อเมริกาเนี่ยนะครับก็ทำออนไทม์ไฮไปตามๆกันก็ได้อานิสงส์นะครับจากประธานเฟดนะฮะเยเลนนะครับไปพูดเรื่องนโยบายการเงินเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องทิศทางดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้คนสบายใจขึ้นนะครับขณะที่ตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนานะครับฮะก็ต่างชาตินะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้ามานะฮะซื้อมากกว่าขายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราคุยกับคุณสมพงษ์เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์ครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะดูสบายใจไหมครับดูตลาดหุ้นไทยแล้วหรือว่ายังเก๊กซิมก็ดีขึ้นนะครับไม่ห่วงว่ามันจะมีอะไรลงแรงๆนะครับแต่ก็รอลุ้น1590แนวต้านในฝันว่าเมื่อไหร่จะเบรกก็ทีนะครับแต่ประเด็นมันคืออย่างที่เราคุยกันนะครับว่ากฎหมายใหม่เนี่ยเขาไม่ให้ผู้บริหารให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งตลาดได้นะครับเพราะนั้นเอาไปเขาก็จะคาดการกันกระจายกันไม่มีทิศทางมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดเนี่ยมันไม่ไปไหนเท่าไหร่ก็กล้ากลัวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่ตัวเคแบงค์ขึ้นมาทำนิวไฮในรอบหลายปีนะครับครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าหลังจากส่งงบเสร็จก็ส่งวันสุดท้ายวันที่21นะครับก็แล้วก็มีแอนาลิสต์มีตติ้งของกลุ่มแบงค์เนี่ยก็จะส่งสัญญาณกันนะครับส่งสัญญาณว่าแนวโน้ม NPL ขึ้นปีหลังจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ก็จะไม่ส่งตรงๆนะนะคือมิจฉาเดี๋ยวนี้นักวิเคราะห์ต้องไปนั่งสังเกตต้องไปสบตาต้องไปดูตาดูน้ำเสียงดูว่ามั่นใจเท่าไหร่บางคนใส่แว่นทำไงเนี่ยน่าจะสิฟังน้ำเสียงเราว่าทำอาบึ้งไหมอะไรเงี้ยนะครับค่ะนะครับว่าเป็นยังไงลักษณะไหนเคยมีนะครับมาพูดเล่นพูดเล่นพูดล่วงเลยนะครับค่ะพูดเล่นพูดเล่นว่าเป็นเทคนิคของวิศวกรรมการวิเคราะห์ไม่รู้เรื่องหรอกวันรุ่งขึ้นเปิดล่วงเลยก็คือลูกหลักไอ้ IRPC ตอนนั้น5.40 เปิดมา5.20 เลยเปิดแก้มกระโดดลงไปเลยนะครับค่ะนะครับก็ต้องทำการบ้านกันแล้วก็ผมคงจะมีแอคชั่นหลังจากอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับน่าจะเห็นภาพกันละว่าผมธนาคารพาณิชย์เป็นยังไงนะครับค่ะแล้วก็การผลดำเนินงานอะไรต่างๆก็จะเริ่มออกด้วยเนาะครับผมครับจะได้คาดการณ์กันครึ่งปีหลังเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันเมื่อก่อนนี่มันจะไวกว่านี้คาดกันนิดเดียว 5% เดี๋ยวนี้ไม่แทบจะต่างกันบางบ้องให้ซื้อบางบ้องให้ขายด้วยนะครับค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้ากลยุทธ์ของคุณสมพงษ์คือยังไงคะก็เล่นเป็นรายตัวนะครับเล่นเป็นตัวไปนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเมื่อวันนั้นเราก็เชียร์ AOT นะครับดีแท็กซึ่งมันก็วิ่งมากันตะลอกใหญ่ๆแล้วนะครับอาจจะต้องพักบ้างขายทำกำไรบ้างนะครับแล้วมาดูตัวใหม่ๆนะครับตัวใหม่ๆพวกแบงค์เคแบงค์ฐานไทยอะไรพวกนี้ก็ดูโอเคนะครับแล้วอีกฟิลลิ่งใหม่ก็คือตัวแอดวานซ์นะครับก็ลง 4G เนี่ยเป็นบูริกไปแล้วคือดีแท็กเป็นบูริกไปแล้วตั้งนานแล้วนะเป็น 2-3 เดือนแล้วนะครับแล้วแอดวานซ์ที่จะเป็นเบรกแนวต้านได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสรุปทูตัวเดียวที่ยังเป็นดาวเทนอยู่อันนี้ก็เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าสงคราม 4G ตอนนี้เนี่ยในเมื่อความเร็วไม่แตกต่างกันมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสงครามราคา
นะครับสงครามราคาแล้วคนที่ต้นทุนถูกสุดเงินทุนเยอะสุดก็จะโอเคก็นั่นก็คือดีแท็กก็วิ่งแบบวิ่งไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็แอดวานโอเคเขาทุนแสนกว่าล้านแต่ว่าเขาโอเคอ่ะกำไรสะสมเขาเยอะมากเขาสู้ได้นะครับมันหนักสุดก็คือตัวทูนิกเล่จะเอาเราไปสู้เขาครับก็คุณสมพงศ์กลยุทธ์อาทิตย์นี้เอาไงดีเล็กที่เล่นเป็นบางตัวนะครับเล่นเป็นบางตัวเล่นเป็นบางตัวแล้วก็ไม่ต้องดูดัชนีเยอะนะครับถ้าดัชนีย่อลงมาเนี่ยเป็นจังหวะซื้อมากกว่าครับนะครับตัวงามงามมีอนาคตก็แอดวานแอดวานนะแอดวานที่ค่อนข้างสวยมากครับครับตัวเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ต้องใช่ครับนะครับผมไปเท่าไหร่ดีครับน่าจะแอดวานนี่น่าจะประมาณ200นะครับแล้วในตัวนึงก็เคแบงค์เคแบงค์ก็สวยนะครับน่าจะ220ได้สำหรับเคแบงค์ก็ดีรีขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับค่ะครับก็ถือต่อไปได้ด้วยนะคะไทยมีอยู่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีอีกตัวนึงในสุ่มคอทอต้องการเป็นช็อปนะครับท็อปทำนิวไฮในรอบ5ปีนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีมากเหมือนกันครับคือตอนนี้ตัวไหนเนี่ยเวลาเด็กนักต้านขึ้นมาเนี่ยสันนิษฐานในเบื้องต้นก่อนในตอนนี้ใช้ทุกวิชาแล้วนะครับงบน่าจะดีนะครับถ้าตัวไหนลงแรงๆให้สันนิษฐานก่อนเลยว่างบมันน่าจะไม่นะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่วีถามถึงเรื่องการถามตัวไหนดีใช่ไหมครับก็จะเป็นสองตัวที่เรียนให้ทราบแล้วมาดูตัวที่ไม่ดีบ้างดีกว่านะครับตัวที่ไม่ดีก็จะมีทูเอาว่าเรียนนะมีทูมี CPF นะครับ CPF ก็ลงค่อนข้างแรงนะครับลงค่อนข้างแรงแล้วเพิ่มทุนก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าราคามันทิศทางมันไม่ค่อยดีเลยนะครับราคานิวโรในรอบหลายเดือนเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็เพิ่มทุนนะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลเรื่องความน่าจะเป็นผลจากตัว BE นะจะเห็นได้ว่าบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่ก็เพิ่มทุนกันนะครับอย่างอะไรเนี่ยเอาตุนกระสุนกันนะเอาไปตักเอาไปปะเนื้อนู้นปะเนื้อนี้กันใหญ่ใช่ใช่เพราะว่ามันคงยากขึ้นนะครับในตัว BE ในอนาคตนะครับนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับว่าคุณมันจะมีตัวไหนออก BE เยอะๆอาจจะมีต้องเพิ่มทุนกันบ้างนะครับค่ะแต่ก็บอกว่าไอ้การเบรกไอ้หาบเล่แผงลอยนะ1 2พลกรแรงงานต่างด้าวที่จัดระเบียบใหม่เนี่ยเขาบอกมันเข้าทาง CP เขานะคนเดินเข้าไปซื้ออาหารในเซเว่นในอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยนะอาหารสำเร็จรูปของเขาแล้วเขาไม่รู้สิเขาบอกว่าเข้าแต่เจ้าสัวก็ถูกด่าไปเยอะเหมือนกันนะแต่ราคาหุ้นก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็ยังประเมินไม่ได้เรื่องในตัวในไข่หายวางในไก่อะไรเงี้ยนะครับครับมันก็ทำกล่าวกันด้วยแต่ว่ามันดันมาขายหนักๆในวันเมื่อต้นสัปดาห์นะครับไปหนักๆ2 วันติดเลยนะครับก็เลยทำให้การเสียทรงไปครับค่ะดังนั้นก็ถ้าใครจะคิดเข้าไปซื้อตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เวลาใช่ปะคะใช่ครับใช่เพราะว่าหุ้นในน้องการขึ้นไม่ควรจะมีนิวโลแบบเนี้ยเพียงแต่ว่ามันลงแรงมากมันก็เลยเด้งแรงนั่นเองครับนะอย่าไปคิดว่าดีแล้วอะไรเงี้ยนะคะใช่ใช่ครับค่ะงั้นหุ้นอย่าง KTC นี่ก็มีเจอปัญหานะตอนนี้มันยังข่าวข่าวนู่นข่าวนี่ออกมากันข่าวนู่นข่าวนี่กลายเป็นแบบมีข่าวอีกใหม่อีกแล้วนะครับว่าอะไรครับว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยบัตรพวกออกบัตรเนี่ยคิดดอกเบี้ยค่ะการชำระเนี่ยประมาณ 20% ใช่ไหมครับ 20% ใช่ครับมีข่าวไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอาจจะลดตรงนั้นลงไปด้วยนะครับคือแคปไม่ให้20อ่ะถึงก็ถึงแม้จะลดดอกเบี้ยตรงนั้นลงไปมีผลกระทบเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะกระทบทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าในอดีตทั้งหมดเลยนั่นคือรายได้ของบัตรเครดิตด้วยเขาบอกแค่ 1% เท่านั้นเนี่ยก็มหาศาล 1% ก็ 5% แล้วใช่ 20% ใช่นะครับถ้าเป็นข่าวนี้จริงก็จะ
จะสาหัสกว่าที่คิดไว้เยอะเลยใช่ค่ะอันนี้ก็สำคัญนะค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นหุ้น KTC ก็เลยยังค่อนข้างจะยากถ้ามาถึงระดับตรงนี้แล้ว106เนี่ยนะคะมันจะมีโอกาสไหมคะสำหรับคนที่ติดสูงกว่านี้เอาไว้ค่ะก็ยังมีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันตกลงข่าวไหนกันแน่เอาเป็นว่าถ้ามันหลุด100แล้วเป็นจุดสต็อปลอสนั่นกันแสดงว่ามีอะไรที่เราไม่รู้อีกมากกว่านี้แต่ถ้ามันไม่หลุด100เนี่ยมันน่าจะรับรู้ข่าวร้ายไปพอสมควรแล้วก็พร้อมจะรีบาวได้แล้วนะครับค่ะก็ไหนๆก็กุมใจแล้วก็กุ้มใจต่อไปอีกนิดนึง อีกนิดนึงนะคะค่ะทีนี้มาที่ตัวหัวหุ้นแม่เขาละค่ะ KTB นะคะกรุงไทยเนี่ยก็รับผ่านไปแล้วนะครับตอนแรกก็แปลกใจนะตอนผู้บริหารบอกว่าตัวเอิร์นมันเป็น NPL ใช่ยังไม่ตั้งแต่ว่ามา2วันก่อนออกมาพูดเลยชัดเจนนะครับว่าตั้งเต็ม 100% เลยตั้งการสำรองไว้เลยครับซึ่งก็แปลกใจปกติมันต้องเอานี่เสียหักหลักประกันแล้วถึงจะตั้งในส่วนนั้นใช่ไหมครับนี่ตั้งลอยเลยไม่มีหลักประกันเลยเหรอหรือว่าหลักประกันเป็นทุนเทิร์ดมันก็ไม่แน่ใจก็เป็นไปได้ครับก็ราคาก็ลงมารับข่าวตรงนี้คือแต่ข่าวนี้มีมานานพอสมควรแล้วก็เป็นจริงสักปีนึงก็จบไปนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็คงไปลุ้นต่อข้อ3นะครับนั่นคือตัวนี้ของ AQ 10,000 ล้านเอามาโปกันตรงนี้นะครับเนี่ย AQ ก็ยังวางใจไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกันมั้งคะมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าเขาเพิ่มคุณ PP เสร็จแล้วค่ะคือมีการเติมมันเข้ามาของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่1,700ล้านก็แสดงว่าจะเอาจริงแล้วค่ะได้ค่ะคุณสมพงษ์วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คุณสมพงษ์ก็ให้แล้วนะคะว่าหุ้นอะไรบ้างที่น่าสนใจหุ้นอะไรที่ต้องเลี่ยงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่แล้วกลับมาค่ะครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาทรัพย์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเฮียโฮมการันตีโทร0816223391Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCG 11 นาฬิกา 29 นาทีค่ะคุณรัฐกรค่ะครับคุณพิชภาท่านฟังครับอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นรายการนะครับว่าเราจะไปจัดงาน Thailand Smart Money นะครับสัญจรที่เมืองอุบลราชธานีครั้งที่5นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมคือสัปดาห์หน้าแล้วล่ะครับปีนี้เราจัดไปใต้ธีมงานนะครับ Smart Transition นะครับคือการเปลี่ยนผ่านนะครับหรือห่วงเวลาการเชื่อมต่อสู่ความมั่นคงทางการเงินการลงทุนนะครับคุณวิชาวาเห็นได้ว่ายุคนี้เป็นเรากำลังเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอลนะครับซึ่งก็มีคำพูดมากมายเช่นนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดิจิตอลอีโคโนมีนะครับมีระบบการชำระเงินนะครับคือกำลังเข้าสู่สังคมที่เรียกว่าใช้เงินสดให้น้อยๆหรือไม่ใช้เลยก็ดี National E-payment นะครับแล้วก็พร้อมเพย์ฟินเทคอะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นรัฐบาลก็พยายามบอกว่าจะเปลี่ยนจากยุครายได้ปานกลางสู่ยุครายได้ระดับสูงนะครับนี่ก็เป็นห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งอุบลก็คงมีความมีบทบาทสำคัญนะครับเนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางอีสานตอนล่างนะครับบริเวณพื้นที่อุบลนี่ก็มีข้างๆก็มีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จังหวัดเดียวที่มีชายแดนติดต่อกับลาวกัมพูชานะครับก็ไปเข้าเวียดนามนะครับการค้าชายแดนก็ดีนะครับในปีที่ผ่านมาจนทั้งถึง5เดือนแรกที่ผ่านมาะนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ที่อุบลก็ดังแล้วครับเพิ่งจัดงานนะโอ้โหแห่เทียนเข้าพรรษาอะไรเนี่ยนะครับแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยนะ
อัยการคนหนึ่งที่ขี้เมาอ่ะก็ยังจะพยายามเรียกตำรวจเนี่ยไปส่งร้านลาบอุบลเขาบอกอยู่ที่ชลบุรีเขาบอกว่ามีสาขาเป็นสาขานะเขาบอกอุบลเนี่ยต้องยอมรับสาขาว่าอาหารที่อุบลอร่อยจริงๆนะคะโดยเฉพาะส่วนตัวเนี่ยชอบหมูย่องนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราคุยนะคะกับคุณสมชาติพงษ์พนังไกรนะคะท่านเป็นประธานหอการค้าของจังหวัดอุบลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านประธานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสมชาติอาหารที่อุบลเนี่ยอร่อยจริงจริงใช่ไหมอ๋อแน่นอนครับอุบลเราเป็นจังหวัดซึ่งมีอาหารหลากหลายนะครับมีทั้งนานาชาติเรามีทั้งเวียดนามก็อร่อยอาหารอีสานก็อร่อยอาหารไทยอาหารจีนมีหมดเลยครับญี่ปุ่นก็มีแล้วเดี๋ยวนี้นะรู้สึกญี่ปุ่นก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ชินไปหมดเลยครับอาหารที่อยู่บนและที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีปลาแม่น้ำโขงฮะกุ้งมีกุ้งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าอุบลเราก็เป็นแหล่งหนึ่งซึ่งอุดมไปด้วยอาหารนะครับนอกจากนั้นเรายังมีผลไม้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดก็มีนะฮะหลากหลายกล้วยมีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นทุเรียนอุบลก็ไม่ต่างจากศรีสะเกษนะฮะต้องเรียนนะครับว่าอุบลเราเนี่ยก็มีเทือกเขาที่ติดกับทางกัมพูชาเนี่ยนะครับซึ่งเหมาะสำหรับเป็นดินภูเขาไฟเช่นเดียวกันนะครับซึ่งต่อเชื่อมมาจากเขตขุนหารกันทะลักนะครับแล้วก็มาต่อน้ำขุ่นแล้วก็ต่อด้วยอำเภอน้ำยืนเนี่ยนะครับซึ่งมีทุเรียนอร่อยมากนะครับในปีนี้เราก็ได้มีการสั่งซื้อทุเรียนกันนะครับแต่ปรากฏว่าไม่พอฮะปีนี้ไม่พอเพราะฝนเนี่ยมันปริมาณเยอะเกินไปนะก็ทำให้ผลไม้เนี่ยมันสุกช้านะครับแล้วทุเรียนกลายเป็นทุเรียนอ่อนไปนะครับแล้วก็ทุเรียนก็เลยทำให้คุณภาพของทุเรียนเนี่ยอาจจะลดลงนิดนึงถ้าเก็บเร็วเกินไปคือปกติทุเรียนเนี่ยเขาจะมีมาร์กไว้เลยว่าออกดอกวันไหนแล้วก็เก็บวันไหนนะฮะถ้าแต่ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าเก็บตามวันที่กำหนดเนี่ยมันไม่ได้ก็เสื่อมเนื่องจากว่ามันยังอ่อนอยู่ก็เสื่อมเนื่องว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันเยอะเกินไปผมคิดว่าความเข้มของแสงแดดนะอาจจะมีผลต่อทำให้ทุเรียนเนี่ยมันยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องชะลอการเก็บออกไปอีกแต่มาชิมรสชาติแล้วเนี่ยก็อร่อยมากนะครับแล้วก็ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปข้างนอกก็ไม่แข็งมากนะครับข้างในก็ไม่นุ่มแล้วไม่ถึงกะเละมากแล้วความหวานก็ไม่ได้หวานมากนะครับก็จะทำให้เราสามารถทานทุเรียนได้อร่อยแล้วก็ทานได้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับต้องเรียนว่าปีนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตต่อเลยนะเล่าให้ฟังเลยนะครับช่วยเล่าดีๆให้ฟังครับครับก็ปรากฏว่าปีนี้นะครับทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเราครับได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับในการต้อนรับนะครับแขกบ้านแขกเมืองเนื่องจากมาชมเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถึง20กว่าคณะนะครับ20กว่าคณะเนี่ยเข้ามาสู่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะฮะที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเราได้รับคณะหนึ่งก็คือคณะจากมณฑลเจียงซีมณฑลเจียงซีเนี่ยนะครับเราเป็นใช่ครับเราเป็นเมืองคู่มิตรกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เลยเชิญเข้ามาร่วมงานแห่เทียนเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันถึงความสัมพันธ์ทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะฮะปรากฏว่าในวันนั้นเขาก็เดินทางมาอุบลเราก็ได้พาเขาชมงานจริงๆเขาก็บอกเลยนะฮะว่างานจริงของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ที่คนจีนเนี่ยชอบได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็มีการคุยเรื่องการท่องเที่ยวนะเขาบอกว่าการท่องเที่ยวของอุบลเนี่ยถ้าดูด้านต่อการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเทียบกับจีนเนี่ยยังอาจจะสู้จีนไม่ได้ทั้งด้านธรรมชาตินะครับแต่สิ่งที่เขาชอบมากเนี่ยก็คือเรื่องของวัดวาอารามต่างๆนั่นก็คือทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของเราซึ่งมีความแตกต่างจากเขามากแล้วเขาก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยมณฑลเขาเนี่ยคนจีนเขาก็นับถือศาสนาพุทธกันเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็แปลกใจว่าทำไมอุบลมีวัดป่านานาชาติแล้วทำไมมีพระซึ่งเป็นชาวยุโรปนะฮะต่างชาติเนี่ยมาบวชกันเยอะมากอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าศาสนาพุทธเราก็ต้องเป็นศาสนาหนึ่งซึ่งน่าเริ่มใสนะศรัทธานะฮะเขาก็เป็นจุดสนใจและสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดเนี่ยของคนจีนก็คือเรื่องของช้างนะฮะเขาก็อยากให้อุบลเนี่ยมีช้างก็จะได้มาถ้าเกิดวันหนึ่งเปิดไฟบินเนี่ยก็จะมาได้มานั่งช้างกันแล้ววันนั้นเราก็มีโอกาสได้เสิร์ฟทุเรียนเขาเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบทานทุเรียนกันแต่ว่าผมก็เช็คดูนะคนจีนก็ไม่ได้ชอบหมดนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่คนที่ชอบทุเรียนเนี่ยแน่นอนนะคนที่ชอบนี่คือชอบมากชอบมากจะไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น
ขาก็มีโอกาสได้ทานทุเรียนแล้วก็เลยเอาทุเรียนอุบลเราเนี่ยนะฮะที่เป็นภูเขาไฟที่น้ำขุ่นน้ำยืนเนี่ยนะครับมาให้เขาลองชิมดูตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของเขามากนะครับเขาก็บอกอร่อยมากเองครับนี่ก็เป็นสัญญาณส่งว่าทางอุบลเราเนี่ยมีผลไม้ซึ่งถือว่าโอเคมากในส่วนหนึ่งนะครับครับผมค่ะก็จะได้เปิดตลาดว่าไม่ใช่มีแต่ท่องเที่ยวอย่างเดียวของจริงก็อร่อยด้วยอย่างทุเรียนบางทีคนจะไม่นึกถึงว่าจะต้องไปทางภาคตะวันออกอย่างเดียวไปเที่ยวแล้วก็กินทุเรียนนึ่งถ้ามาอุบลก็ได้แบบเดียวกันแล้วก็สัมผัสการท่องเที่ยวอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงแต่ก็ได้ค่ะแต่ได้ทานอาหารอร่อยด้วยครับแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับงานเทียนเราก็จัดได้ยิ่งใหญ่นะอลังการมากและสวยงามมากทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันนะฮะแล้วก็มีจัดกระบวนเทียนก็จัดได้คลาสสิกนะครับก็ปรากฏว่าชุดในการแต่งกายเนี่ยผมว่ามันคลาสสิกกว่าทุกปีนะฮะก็สืบเนื่องจากว่าเป็นการถวายอะไรด้วยนะครับชุดเราก็เลยออกมาในแนวสีเอิร์กโทนนะฮะขาวดำขาวขาวแล้วก็เทาพวกผ้าสิ้นนะฮะก็จะเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นคลาสสิกมากแล้วก็ทำให้งานเราเนี่ยดูดีมากแล้วปีนี้เนี่ยเรามีงานหลากหลายมากนะครับในงานแห่เทียนนะครับก่อนหน้าที่จะมีงานแห่เทียนเราก็มีงานประกวดนางนพมาศเรามีงานท่องเที่ยวชุมชนชีทวนซึ่งจับขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้สามารถไปได้แล้วเรายังมีมิติของกีฬาเข้ามาแทรกอยู่ในงานแห่เทียนด้วยนะครับก็คือหมายว่าคุณมาเที่ยวอุบลในปีนี้เนี่ยนอกจากดูงานแห่เทียนแล้วบางทีลูกๆหลานๆเด็กๆเนี่ยก็อยากจะดูการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะครับเรายังได้มีการจัดงานเจ็ตสกีด้วยครับเจ็ตสกีชิงแชมป์จริงช่วยพระราชทานด้วยฮะครับที่ไหนครับพระเทียมเนี่ยนะครับที่ปากห้วยวังนองเนี่ยนะครับก็มีเปิ้ลนาคอนมากันหมดเลยนะระดับแชมป์โลกเลยมากันมารวมตัวกันที่อุบลกันหมดเลยฮะแล้ววันนั้นก็มีการมาแสดงเขาเรียกเจ็ตสกีฟรีสไตล์หมายถึงว่าเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ตีลังกาค่ะนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเล่นไฟบกไฟบอดอะไรมากมายก็ทำให้ปีนี้เนี่ยยอดนักท่องเที่ยวนะครับที่เขามาร่วมงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีเราเนี่ยเกินคาดนะเกินคาดจริงๆเราคิดไปจะมีมาได้ถึงขนาดนี้ไหมก็ยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ธีมว่าเทียนเราใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็แต่ปีนี้เราใช้ทศชาติชาดกนะครับแล้วก็เรามีการแกะแข่งขันการแกะสลักเทียนด้วยนะครับซึ่งเนี่ยเราได้แนวความคิดมาจากการที่เด็กอุบลเนี่ยเขาเดินทางไปที่ฮาบินนะฮะท่านคิดดูแล้วกันนะฮาบินเนี่ยเป็นเมืองน้ำแข็งนะฮะแกะสลักน้ำแข็งแต่เมืองอุบลเนี่ยไม่เคยมีหิมะสักก้อนหนึ่งไม่มีเลยมีแต่ลูกเห็บนะฮะแต่หิมะไม่มีแต่เขาสามารถแกะสลักน้ำแข็งมาเป็นชนะเลิศที่จีนได้นะครับก็ไม่ธรรมดาถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็เลยประยุกต์เข้ามาครับก็ขอการค้าก็เลยได้คุยกับทางจังหวัดแล้วก็เราก็ได้จัดการแกะสลักแข่งขันการแกะสลักเทียนนะฮะในลักษณะของทศชาติชาดกเนี่ยก็ปรากฏว่ามีนักศึกษาเนี่ยมาร่วมการแข่งขันถึง10จังหวัดนะก็มาร่วมกันแล้วเราก็จะคงไว้เรื่องการแกะสลักเนี่ยนะครับให้มันยิ่งใหญ่และในปีต่อไปเราจะเชิญในกลุ่มอาเซียนมาด้วยในกลุ่มยุโรปในกลุ่มอะไรต่างๆมาด้วยซึ่งดังกระฉ่อนโลกไปเลยให้ดังกระฉ่อนโลกเป็นระดับโลกไปเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องเทียนแล้วเนี่ยยังไงนะฮะผมก็ยังยืนยันนะครับว่าอุบลเรามีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มากถึง116ปีนะฮะแล้วก็มีในอนาคตเนี่ยเราเตรียมไว้อยู่แล้วนะฮะเรื่องของพิพิธภัณฑ์เทียนครับที่จะสืบสานด้านศิลปะแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆอยู่ในนั้นนะฮะแต่ขณะนี้เนี่ยการก่อสร้างก็ยังติดปัญหาอยู่แต่เราก็กำลังเร่งรีบนะให้กลับคืนมาถ้าก็มีพิพิธภัณฑ์เทียนเสร็จเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเทียนเราซึ่งแกะสลักมาต้นหนึ่งเนี่ยเป็นล้านๆกันเลยฮะองค์เลยแล้วมีตั้งหลายต้นท่านดูนี่ฮะมีตั้ง50ต้นใช่ไหมฮะเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยเราจวนเงินชนะเลิศก็จะได้มาประดิษฐ์เอามาตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์เทียนเป็นต้นครับแล้วก็ขับเคลื่อนอยู่แล้ววันนั้นต้องขอกราบขอบพระคุณเลยท่านรัฐมนตรีกอบการก็มาร่วมงานด้วยนะครับวันนั้นเราในฐานะหอการค้าเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสพาท่านนะครับไปเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังเขาเรียกสตรีทอาร์ตนะฮะหรือที่กลุ่ม UIB เราตั้งชื่อว่าเป็นอุบลองลี่ก็คือมีเฉพาะที่อุบลนะฮะเป็นภาพวาดฝาผนังต่างๆนะครับมีทั้งแนวประวัตินะครับของเมืองอุบลมีบุคคลซึ่งเป็น
ศิลปินของอุบลอย่างเงี้ยหรือมีเมืองอุบลในอนาคตเนี่ยซึ่งวันนั้นน่ะเรามีทั้งหมดอยู่6ภาพแล้วเราก็จะขยายนะครับเพิ่มให้ได้อีกสักเป็น16ภาพไป20ภาพในเรื่องที่สุดนะครับซึ่งผนังที่เราไปวาดภาพเนี่ยนะครับเดิมทีก็จะเป็นผนังทั่วๆไปแล้วคนก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรครับแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นเมืองเก่าเราก็เลยต้องการที่จะกระตุ้นนะให้เมืองเก่าเนี่ยคึกคักขึ้นมาคือเวลาคนมาอุบลแล้วจะต้องมาถ่ายรูปณจุดนี้เนี่ยเราก็เลยไปวาดภาพไปฝาผนังแล้วก็เชิญศิลปินมาแล้วก็เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มน้องๆนะครับ UYB ไอ้ YEC นะฮะของหอการค้าเราด้วยแล้วก็ UYB ด้วยนะครับมาร่วมกันรังสรรค์งานศิลปะขึ้นมาซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้เรียนกับท่านรัฐมนตรีว่าจริงๆแล้วอุบลเนี่ยเหมาะสำหรับมาทำธุรกิจนะกลางวันเราก็มาประชุมกันมาทำธุรกิจกันแต่คืนในบางครั้งเนี่ยเราจะไปเที่ยวไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะแต่เรามีเรื่องของวัดวาอารามต่างๆมากมายแล้วก็สวยงามมากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเราต้องมาไลติ้งเมืองไลติ้งวัดวาอารามต่างๆนั่นเองนะฮะอย่างพระธาตุหนองบัวปัจจุบันเนี่ยของอุบลสวยงามมากพอเราไลติ้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสวยงามวิจิตรเหมือนวัดอรุณใช่ไหมฮะอมรินทร์ที่ทำปัจจุบันค่ะถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเศรษฐกิจอุบลเนี่ยดียังดีมากแล้วก็ GDP ดีใช่ไหมคะการค้าการขายอ๋อแล้วก็เรียนนิดนึงนะครับว่าในระดับมาภาคเนี่ยอาจจะดีนะครับในระดับชาติเนี่ยก็หมายถึงว่าเรื่องของการส่งออกเรื่องของอะไรเริ่มมาแล้วนะฮะเราได้เจริญพันธุ์การค้าแต่ทางด้านจุลภาคเนี่ยหมายถึงว่าในระดับจังหวัดเราเนี่ยครับเศรษฐกิจอุบลก็ยังไม่ดีมากเท่าไหร่ยังไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าคาดว่านะคาดว่าปลายปีนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจอุบลน่าจะดีแล้วก็ส่งผลไปยังต้นปีหน้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะก็เป็นเนื่องจากว่าราคาข้าวเนี่ยนะครับเริ่มขยับขึ้นแล้วนั่นหมายถึงสต็อกข้าวรวมของประเทศเนี่ยนะครับมันลดลงแล้วต่างชาติก็เริ่มรับรู้แล้วนะฮะว่าข้าวของเราเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยไม่มีแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ข้าวที่ไร้คุณภาพแล้วก็เอาไปทำอุตสาหกรรมอื่นตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นราคาข้าวณปัจจุบันถ้าขยับขึ้นถ้าราคาข้าวเป็นอย่างนี้นะฮะผมก็คิดว่าเศรษฐกิจอุบลเนี่ยก็จะส่งผลต่อปลายปีให้เศรษฐกิจอุบลเนี่ยกลับขึ้นมาเริ่มดีแน่นอนนะครับค่อนข้างจะมั่นใจนะครับเพราะว่าของเราฟื้นมาจากจุดนี้เป็นสำคัญนะครับจริงที่เราได้นะครับก็คืออุบลเราเนี่ยได้มาจากการภาคการท่องเที่ยวนะครับเราก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วคนก็มาให้ความสำคัญมาเที่ยวทางอุบลเราเยอะมากนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่ารัฐบาลโดยท่านรองนายกสมคิดเนี่ยนะครับท่านก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมรุ่มน้ำโขงการท่องเที่ยวรุ่มน้ำโขงซึ่งอุบลก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่จะขับเคลื่อนแล้วได้งบประมาณมาประมาณ10,000 ล้านเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรุ่มน้ำโขงเนี่ยนะครับในหลายๆมิติได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโรแมนติกในด้านของสปอร์ตเล่นจักรยานอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในด้านกีฬาทางน้ำหรือในด้านของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในบริเวณนั้นวัดป่าต่างๆเป็นเรื่องดีมากๆเลยแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันค่ะให้เศรษฐกิจนะคะทุกๆภาคส่วนของอุบลดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยแล้วเดี๋ยวไปพบกันกับพบท่านประธานในงานในงานนะคะในงานวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอรบกวนแค่นี้ก่อนนะคะได้ครับค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจริงๆก็ที่ต้องพูดกันกับท่านเนี่ยมีเยอะแยะมากมายค่ะฉะนั้นจะพูดกันยังไม่หมดเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งมีความเป็นสำคัญมากเลยที่อยากจะให้คุยกับคุณผู้ฟังนะคะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคุณสมศักดิ์จังตระกูลค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีท่านผู้ว่าครับครับสวัสดีครับคุณรัตน์คุณสกุลวิภาครับครับแม่ท่านผู้ว่านี่เป็นคนหนุ่มแล้วก็มาอยู่อุบลเนี่ยได้ปีนี้เข้าสู่ปีที่สองเลยใช่ไหมครับครับผมครับตอนนี้ตั้งหลักยังไงฮะจะทำอุบลยังไงครับในจริงๆเรามีแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับครับระยะสั้นเนี่ยผมกลับเรียนเลยว่าขอระยะสั้นก่อนแล้วกันเมื่อปีแรกที่ผมมานั้นเราหาเงินเข้าบ้านครับเราเป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในทีมLady Destinationเร
ซึ่งผ่านมาเมื่อปี58และ59หรือปีงบประมาณ59นะครับพอมาปีนี้เนี่ยเมื่อเรามีเงินเข้าบ้านแล้วเราก็ปรับปรุงบ้านให้สวยงามให้ผู้คนประทับจิตประทับใจนะครับเราก็บอกว่าปีนี้เป็นปีส้มสร้างเมืองนะครับก็คืออันไหนที่อาจจะทำดีอยู่แล้วแต่มีข้อบกพร่องเราก็ปรับปรุงก็คือซ่อมอันไหนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ปีหน้าเราจะเข้าสู่นะผมส่งสัญญาณไปทุกส่วนราชการแล้วนะครับปีหน้าจะเป็นปีพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งก็จะเป็นธีมที่พวกเราจะต้องพัฒนาทั้งหมดนะครับเพื่อให้คนที่มาเที่ยวหรือคนที่มาทัวร์ในจังหวัดอุบลนั้นได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองนะครับแล้วก็ผู้คนเองของเราก็มีเป็นผู้ที่มีวินัยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการขอความร่วมมือต่างก็อยู่ในจุดที่ดีมากนะครับในระยะกลางเนี่ยเราพยายามที่จะเอากีฬาเข้ามาครับนะครับเราเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมในปี2568แล้วก็ขอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติในปี2565ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นในระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะครับประกอบกับในช่วงระหว่างก่อนที่จะไปสู่ระยะกลางนั้นเราก็ได้มีการกระตุ้นในเชิงอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่นะครับซึ่งภายในปีนี้เนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะบิดนะครับเรื่องรถไฟรางคู่จากสถานีอุบลราชธานีไปสถานีชุมทางศิระที่โคราชแล้วก็ไปเชื่อมต่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของสายการบินเองเราก็พยายามที่จะเป็นฮับนะครับในการที่ให้ผู้คนไปมาสะดวกครับและขณะนี้เราได้มีการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคกับภูมิภาคมากมายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลกับอุตภาวนะครับแล้วก็อุบลเชียงใหม่นะครับแล้วก็ณขณะนี้เราก็พยายามติดต่อที่จะให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือเมืองคู่มิตรเราเนี่ยได้บินเข้ามาเป็นชาร์เตอร์ไฟล์ให้มากขึ้นนะครับส่วนในระยะยาวนะครับ20ปีนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่จะสอบรับเป็นเรื่องผ่าน20ปีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกมนตรีท่านวางเอาไว้ให้กับประเทศไทยนะครับทางอุบลได้ก็คิดไปแล้วแล้วก็ได้ณขณะนี้เราพยายามที่จะระดมคนของเรานะครับในสร้าง2มิติครับมิติที่1เรื่องการท่องเที่ยวครับเราวางยุทธศาสตร์ที่อุทยานธรณีวิทยาผาจันทร์3ตำบลครับซึ่งณขณะนี้อยู่ในระดับจังหวัดอยู่ภายใน5ปีข้างหน้าเราจะยกระดับเขานะครับอุทยานธรณีวิทยาให้เป็นระดับนานาชาติให้ได้นะครับแต่อยู่ดีๆเราคงยกไม่ได้ครับเพราะเขาจะมีมาตรฐานของยูเนสโกเนี่ยมากำกับอยู่เราก็คงจะต้องทำให้เข้าสู่มาตรฐานสากลแล้วหลังจากเมื่อเราเป็นอุทยานธรณีวิทยาในระดับนานาชาติแล้วใน15ปีข้างหน้าเราก็พยายามสถาปนาก็เป็นมรดกโลกครับทั้งนี้เพื่อให้เป็นมรดกโลกแล้วก็จะเป็นจุดเป็นสามเหลี่ยมมรกตครับระหว่างมรดกโลกของไทยมรดกโลกของสปป.ลาวแล้วก็มรดกโลกของราชอาณาจักรกัมพูชาเพราะนั้นใครที่มาเที่ยวในภูมิภาคตรงนี้จะมาเที่ยวจุดเดียวได้สามบรรยากาศได้สามมรดกโลกนะครับนี่ในมิติระยะยาวการท่องเที่ยวนะครับส่วนในเรื่องของวางระบบเศรษฐกิจในระยะ20ปีข้างหน้านั้นนะครับเราจะใช้จังหวัดอุบลนี้นะครับตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้บอกว่าทางอุบลราชธานีนั้นจะเป็นฮับนะครับในการที่หรือเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นสปริงบอร์ดเป็นคำไหนก็แล้วแต่ที่จะก้าวเข้าไปสู่ CLV นะครับณขณะนี้เนี่ยเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะครับ12ที่ผ่านมา12 13ผลไปคุยกับทางท่านเจ้าแขวงจำปาสักครับเราได้จะคุยกันเจรจานอกรอบแล้วนะครับในการที่จะเชิญชวนทางจำปาสักนั้นได้มาใช้ฮับ SME ที่เราจะตั้งศูนย์เป็นซัพพอร์ตแล้วก็ศูนย์สนับสนุนแล้วก็ช่วยแก้ไขปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพเสริมมาตรฐานให้กับ SME ทั้งของไทยและของต่างประเทศโดยใช้ศูนย์ของเราแล้วก็เราจะมีไพลอตแคนท์นะครับซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ผลิตอาหารแล้วก็ผลิตอินโนเวชั่นใหม่ๆเราวางสตี้ก็คือใช้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับในการที่จะเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาแล้วก็สร้างอินโนเวชั่นให้เกิดขึ้นภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งณขณะนี้ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับไพลอตแคนท์นั้นนะครับณขณะนี้เรากำลังจะวันที่21 22นี่ครับท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เมษินทรีย์เนี่ยจะลงไปดูแล้วก็ไปเติมคำแนะนำให้กับเราเกี่ยวกับเรื่องไพลอตแคนที่เราจะมาซัพพอร์ตนะครับเกี่ยวกับเรื่อง SME
ขณะนี้มออุบลนั้นได้ช่วยเราหลายเรื่องครับในการวิจัยและพัฒนาสร้างสินค้าสตาร์ทอัพขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับทำให้เราพยายามที่จะผลักขับเคลื่อนจังหวัดของเราครับจากจังหวัดเกษตรนะครับเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับเพื่อนำสินค้าในระดับขั้นผสมภูมินั้นมาแปรรูปให้เป็นขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิทั้งนี้เพื่อให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นผู้คนของเรานั้นมีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีนะครับแพทย์องค์ความรู้แล้วก็ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของผู้คนของเราครับในชั้นต้นผมคงจะเล่าให้ฟังเป็นภาพรวมทั้งในระยะสั้นกลางยาวครับที่ท่านได้รับทราบมีไม่ทราบมีอะไรจะทราบเพิ่มเติมครับครับคือตอนนี้มันมีพรก.แรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ออกมาจัดระเบียบนะครับสมมติถ้ามีนักลงทุนเนี่ยสนใจจะไปลงทุนจะไปทำธุรกิจเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแรงงานไหมครับหรือจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรครับครับผมคิดว่าเราพยายามที่จะสร้าง competitive advantage นะครับคือขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับนักลงทุนเพื่อให้เขาเลือกจังหวัดอุบลราชธานีครับไม่ว่าเราส่งสัญญาณไปทางทุกหน่วยแล้วว่าระบบโลจิสติกเนี่ยเราจะต้องส่งให้ครอบคลุมเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถเลือกได้ว่าระบบโลจิสติกไหนที่ถูกที่สุดเขาก็จะได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงให้เขาเลือกช่องทางที่จะส่งออกด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะนี้ถนนสาย24ซึ่งเป็นถนนสายจากกรุงเทพมหานครไปถึงไทยแดนช่องเม็กเนี่ยนะครับภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอัคคมนะครับปีนี้ครับจะครบ4เลนจะทำให้เราสามารถเลือกใช้ว่าเราจะไปลงท่าเรือน้ำลึกที่เวียดนามหรือจะลงท่าเรือน้ำลึกที่กรุงเทพที่หรือว่าที่แหลมฉบังครับอันนี้จะต้องทางผู้ประกอบการเองจะต้องเป็นคนมาวิเคราะห์ฐานการตลาดของตัวเองแต่ในก็ตามครับเราพยายามที่จะส่งเสริมให้มีความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชนที่มากที่สุดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลณขณะนี้ได้เล็งเห็นถึงขีดตรงนี้ที่เขาวางกำลังให้ที่อุบลแล้วนะครับในการที่จะเป็นครับของคอนเนคทีที่ระหว่างกัมพูชานะครับลาวแล้วก็เวียดนามนะครับดังนั้นผู้ลงทุนเองเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูครับว่าเราได้ตลาดเนี่ยได้เตรียมแผนระยะกลางระยะยาวที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาวิจิตรเคราะห์ว่ากิจกรรมที่ท่านจะลงทุนนั้นซึ่งเราเน้นนะครับในกลุ่มปรออกลุ่มจังหวัดเราเนี่ยได้พูดคุยกันแล้วครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจหากจะมาลงทุนตรงนี้จะต้องเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรครับที่แปรรูปการเกษตรมาเป็นขั้นทุติยภูมิหรือตติยภูมิอะไรนี้ผมกล่าวเรียนแม้กระทั่งเรานำเสนอต่อรัฐบาลต่อท่านเป็นประธานเอกสินจัดตองนะครับก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากสนับสนุนมากๆก็คือเรื่องไบโอพลาสติกครับนะครับซึ่งจะใช้นะครับจะใช้วัตถุดิบขั้นผสมภูมิด้านการเกษตรของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนนะครับเป็นขั้นที่ยกลุ่มและปฏิยกลุ่มได้ก็จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปแปรรูปต่างๆเพียงเราไม่ได้เพียงคิดอย่างเดียวนะครับขณะนี้เราโยนโจทย์และให้ทางมออุบลไปศึกษาวิจัยและพัฒนาไบโอพลาสติกที่จะมาจากภาคการเกษตรและเอกสารสำคัญเรื่องอื่นจะทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะแปรความรู้ให้กับนักลงทุนครับจะได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรครับเรากำลังเดินอยู่ครับตอนนี้ครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเนาะเรื่องแรงงานเนี่ยผมว่าในเราจุดชายแดนตรงนั้นนะครับณขณะนี้เนี่ยผมว่าเรื่องแรงงานเนี่ยทางผู้ประกอบการต้องคิดเองนะครับว่าท่านจะใช้แรงงานต่างชาตินะครับซึ่งเมื่อพรบออกมาใหม่มานะครับการบังคับใช้ในกฎหมายของประเทศไทยนั้นเราคงจะต้องเคารพนะครับแล้วก็อาจจะต้องทำสิ่งอื่นขึ้นมาทดแทนครับนะครับเช่นใช้เครื่องจักรกลต้องกลับเรียนนะครับว่าที่จังหวัดอุบลนั้นมีบริษัทผลิตเครื่องมือที่ใช้กลุ่มยนต์นะครับในการในวงการอุตสาหกรรมด้วยซึ่งนี่ก็เป็นการผลิตจากR&D ของหมออุบลราชธานีด้วยฉะนั้นการที่จะเลือกใช้แรงงานคนนะครับหรือใช้เทคโนโลยีมาทดแทนหรือใช้หุ่นยนต์เพื่อมาทดแทนแรงงานบางส่วนนั้นผมคิดว่าต้องอยู่ในดุลพินิจของทางผู้ประกอบการครับว่าเขาต้องเลือกทางออกที่ดีที่สุดแต่ในด้านของกำลังคนนั้นผมเชื่อว่า
เมื่อเราเข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมนั้นนะครับผมได้เรียนต่อท่านคุณอาจารย์เด็กปีกระทองแล้วก็พี่น้องชาวอุบลราชธานีประมาณ 4-5 แสนคนไปประกอบอาชีพในจุดโรงงานอุตสาหกรรมประกาศทั่วประเทศนะครับอุตสาหกรรมและทางนิติกรรมและการบริการด้านอื่นเพราะนั้นเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะเชื่อเกินเป็นอุบัติเหตุกลับบ้านครับค่ะนะครับกลับบ้านเพื่อมาทำโรงงานในนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะลดปัญหาต่างๆเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคมที่ตามที่เราเกิดอยู่ตอนนี้เมื่อผู้คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวของเรากลับมาอยู่เขาจะได้อยู่พร้อมหน้ากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รุ่นลูกของเขาสามเจเนอเรชันจะได้อยู่ร่วมกันแล้วจะสร้างอนาคตครับว่าแล้วก็ลดปัญหาสังคมด้วยครับสุดยอดเลยแล้วพบกันในงานนะครับท่านผู้ว่าครับผมกราบขอบคุณท่านล่วงหน้าด้วยนะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณละกอนครับกลับมาพบกันพรุ่งนี้นะครับที่โรงชาครับวันนี้คุณพิชภาศักดิ์มังกรและผมลาไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะ